เรื่องการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่นะฮะก็เป็นการเป็นหน้าที่ร่วมกันของสองกองกองประชาการนะฮะก็คือกองประชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค7นะฮะสำหรับหน่วยงานของกองประชาการตำรวจนครบาลก็มี2หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วกองบังคับการสายตรวจการพิเศษแล้วก็กองการสืบสวนนะฮะโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยจำนวน7นายนะครับก็ยาบ้าเนี่ย2,800,000 เม็ดนะฮะยาอีเนี่ย 4,500 เม็ดไอซ์เนี่ยประมาณ16กิโลกรัมนะฮะแล้วก็มีรถจักรรถรถยนต์บรรทุกได้1คันนะฮะรถยนต์เนี่ยจำนวน5คันนะครับสำหรับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นยาเสพติดที่ลักลอบเนี่ยมาจำหน่ายในกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับสำหรับของกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลที่ร่วมกับตำรวจภูธรภาค7นะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้ค้าครับเราได้ขยายผลจากการจับกลุ่มที่ผ่านมา2รอบนะครับที่เรามีการจับได้ที่วาง2นะครับเรามีการขยายผลกันนะครับจนได้เครือข่ายนี้นะครับซึ่งก็จะมีการลักลอบมาอย่างเช่นเคยครับมาจำหน่ายบริเวณปริมณฑลแล้วก็จะมีการขนลงไปทางภาคใต้ครับครับแล้วก็มีการทางชุดนี้ก็พร้อมกับทางภูธรภาค7นะครับช่วยกันในการสกัดกั้นนะครับแล้วก็มีการสกัดจับได้ที่บริเวณโรงพักเมืองเพชรบุรีนะครับเนื่องจากพนักงานตำรวจปคสปพนะครับได้สืบทราบว่ากลุ่มทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับลักลอบจำหน่ายยาเสพติดก็ได้นำเรียนทางท่านผู้การสมบูรณ์นะครับทางท่านผู้การสมบูรณ์ก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลท่านแล้วก็ท่านรองสำรานซึ่งพิจารณาแล้วก็วางแผนนะครับสำหรับในเคสแรกนะครับเป็นเคสที่พระราม3นะครับของเราก็เฝ้าสะกดรอยนะครับจนทราบว่ากลุ่มนะครับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมด2คนนะครับขับรถไปลำเลียงนะครับยาเสพติดในย่านรังสิตนะครับไปรับยาเสพติดมาแล้วก็กลับมาพักงานที่คอนโดหรูนะครับย่านพระราม3นะครับและกลุ่มนี้ก็จะส่งยานะครับในย่านสาธุประดิษฐ์นะครับพระราม3นะครับเราก็ได้รวมกำลังแล้วก็จับกลุ่มนะครับได้ยาอีนะครับ 4,500 เม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์อีก800กรัมนะครับโดยที่กลุ่มนี้นะครับก็จะเน้นที่จะทำเกี่ยวกับยาอีนะครับเนื่องจากยาอีเนี่ยจะเป็นยาที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยใช้กันนะครับสำหรับอีกเคสหนึ่งนะครับเราก็สืบมาประมาณสักปีกว่าแล้วนะครับโดยที่เราขยายผลมาจากเคสมะม่วงนะครับมะม่วงที่ตกตาเจ้าหน้าที่นะครับและขนยาเสพติดส่งลงใต้นะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมที่เราจับกลุ่มไปนะครับโดยในเคสนี้นะครับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด3คนนะครับได้ลำเลียงยาเสพติดนะครับไปรับยาที่อยุธยานะครับอยุธยาจังหวัดอยุธยาแล้วก็เอามาพักของนะครับที่บางบัวทองนะครับจากนั้นชุดจับกลุ่มนะครับก็เข้าทำการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มโดยที่ได้ตรวจยึดยานะครับเป็นยาบ้านะครับจำนวน1ล้านเม็ดนะครับแล้วก็เป็นยาไออีก15กิโลนะครับเจอในรถของผู้ต้องหาครับผม